สื่อสารด้วยภาษาให้เข้าใจในเบื้องต้นมันก็ฟังให้ฟังลุงให้ทันฟังให้เข้าใจเวลาพูดคุยก็ต้องให้เข้าใจนะจะผ่านภาษาเขียนภาษาพูดภาษาพูดมันจะลึกซึ้งมากกว่าภาษาเขียนเพราะฉะนั้นการโทรศัพท์คุยต่างๆเนี่ยผมว่ามันกินลึกกว่านะเรื่องเสียงมันให้ผลสูงกว่านะครับกับการเห็นเป็นตัวหนังสือนะเพราะตัวหนังสือมันไม่ค่อยจะความรู้สึกมันไม่ค่อยได้แต่ถ้าเสียงมันจะมีความรู้สึกได้สังเกตว่าเสียงเนี่ยมันปั่นเข้าไปหาความรู้สึกภายในนะครับเนี่ยตรงนี้แหละครับพยายามให้มีความเนียนนะครับถามว่าสิ่งใครได้แล้วท่านน่ะคือผู้ได้สมองมันจะดีมันจะโต้ตอบสิ่งเร้าเร็วนะมันจะรู้จักผิดอะไรที่เขาบอกว่าผิดถูกชั่วดีเร็วแล้วก็ทำงานไม่พลาดกันกับสังคมอย่างเป็นต้นไหวไหมครับถ้าลุงนำแนวทางอย่างนี้ให้กรุณาพิจารณารอ